بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ครับก็อัลฮัมดุลิลลาห์ได้กลับมาพบกับพี่น้องอีกครั้งหนึ่งนะครับสำหรับวันนี้ก็จะเป็นการตัฟซีรหรือเป็นการอธิบายอัลกุรอานนะครับในซูเราะห์ยาซีนอายะที่47ถึง54นะครับอายะที่47ถึง54นะครับครั้งนี้ก็เป็นครั้งที่7และได้อธิบายมา6ครั้งก็อินชาอัลเลาะห์ที่วางไว้เนี่ยก็น่าจะเหลืออีก3ครั้งก็จะจบซูเราะห์นะครับที่วางไว้เนี่ยผมก็ลองกะดูว่าถ้ามีครั้งต่อไปเนี่ยจะก็ประมาณทั้งหมด10ครั้งครั้งนี้เป็นครั้งที่7ก็เหลืออีก3ครั้งอินชาอัลเลาะห์นะครับก็จะได้ทำการอธิบายจบในซูเราะห์ยาซีนก็ซูเราะห์ยาซีนอย่างที่ทราบก็เป็นบัญญัติมักกียะมีการแบ่งกว้างๆเกี่ยวกับการประทานอัลกุรอานเป็นเค้าเรียกว่าเป็นบัญญัติมักกียะมาดานียะมักกียะก็คือตามศัพท์มันคือมักกะก็คือการถูกประทานลงมาก่อนนบีอพยพส่วนมาดานียะมะดีนะห์เนี่ยนะครับก็คือถูกประทานลงมาหลังจากนบีอพยพไปแล้วนะครับแม้ว่าบางทีเนี่ยอาจจะถูกประทานระหว่างทางไม่ได้นบีไม่ได้อยู่ที่มะดีนะห์หรืออาจจะอยู่มักกะนะครับก็แล้วแต่นะครับแต่เอาการอพยพเป็นตัวแบ่งตามคำพูดที่มีน้ำหนักนะหมายความว่าถ้าบอกว่ามาดานียะอายะที่เป็นมาดานียะก็หมายถึงว่ามาดีนะหมายถึงว่าถูกประทานลงมาหลังจากนบีอพยพไปมาดีนะแล้วนะอันนี้คือการแยกอายะหรือว่าซูเราะห์ที่มีน้ำหนักตรงนี้ว่าที่บอกมักกียะมาดานียะนี่แบ่งกันก็คือตัวมักกียะถูกประทานลงมาก่อนนบีอพยพไปมาดีนะมาดานียะถูกประทานลงมาหลังจากนบีอพยพไปมาดีนาแล้วแม้ว่าอายะที่ถูกประทานลงมานั้นอาจนบีอาจจะไม่ได้อยู่ที่มดีนะอาจจะอยู่มักกะหรืออยู่ระหว่างทางอยู่ตรงอื่นก็แล้วแต่นะครับวันนี้จะมาดูในอายะที่47เป็นต้นไปก็วันนี้ก็จะเป็นการต่อเนื่องเกี่ยวกับบรรดาผู้ที่ปฏิเสธบรรดามุชริกีนนะครับเรื่องการที่อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูได้พูดถึงการสร้างพูดถึงสัญญาณต่างๆที่พระองค์ได้ให้มีมาแต่พวกเขาก็ผินหลังอิอรอดนะครับมุอริดีนเป็นผู้ที่ผินหลังให้แก่สัญญาณต่างๆของอัลเลาะห์ซุบฮานะตะอาลานะปฏิหาริย์ต่างๆมุอญิซาต่างๆนะครับที่เป็นการยืนยันถึงการเป็นรอซูลแต่พวกเขาก็ผินหลังไม่สนใจไม่ยอมรับต่อต้านนะครับวันนี้ก็จะเป็นเนื้อหาข้อมูลที่ต่อเนื่องพร้อมกับพูดถึงการเกิดวันกิยามะห์นะครับสภาพของวันกิยามะห์หรือการเกิดวันกิยามะห์ซึ่งอาจจะไม่มีรายละเอียดอะไรมากแต่ก็เป็นการพูดส่วนหนึ่งของวันกิยามะห์เหมือนกันนะครับเพราะเรื่องของวันกิยามะห์ก็จะถูกกล่าวในอัลกุรอานเนี่ยเรื่อยๆนะอัลกุรอานเนี่ยถูกกล่าววันกิยามะห์เนี่ยถูกกล่าวในกุรอานเนี่ยหลายๆที่ไม่ได้กระจุกเฉพาะที่เดียวแต่หนึ่งในการสังเกตบัญญัติมักกียะเนี่ยจะโฟกัสหรือจะเน้นจะมุ่งไปในเรื่องของการพูดถึงวันกิยามะห์ถ้าพูดถึงลักษณะเด่นของอายะที่เกี่ยวกับที่เป็นมักกียะเนี่ยก็จะพูดถึงนรกพูดถึงสวรรค์เรื่องการเรื่องศรัทธาต่ออัลเลาะห์เพราะอะไรครับยังไม่เน้นอะไรมากเอาหัวใจก่อนเป็นหลักคนยังอยู่กับชีริกกล่าวว่าอื่นจะอัลเลาะห์ยังปฏิเสธอัลเลาะห์เอาเรื่องนี้ก่อนเรื่องบทบัญญัติที่เกี่ยวกับการถือศีลอดเดือนรอมฎอนนะเรื่องของซะกาตเรื่องของบทบัญญัติต่างๆเรื่องฮัจญ์นบีทําฮัจญ์นู่นก่อนจะนบีวะฟาตไม่กี่เดือนนบีไปทําฮัจญ์ปีฮิจเราะห์ที่10แล้วอะแล้วนบีกลับมาจากทําฮัจญ์ที่เรียกว่าฮัจญ์วะดะฮัจญ์อัมลานะนะกลับมาไม่กี่เดือนนบีก็วะฟาตเสียชีวิตที่มะดีนะห์อยู่ที่มักกะห์
เน้นเรื่องของความเชื่อให้อากีดะห์ให้ถูกต้องพูดถึงวันกิยามะห์พูดถึงนรกสวรรค์ให้อยากจะปฏิบัติพูดถึงสวรรค์แล้วอยากจะปฏิบัติไหมอยากจะปฏิบัติพูดถึงนรกก็จะได้กลัวเขาจะเป็นอุสลุบหรือเป็นสำนวนของอัตตะกีบวัตตะฮีบตะกีบเนี่ยพูดเน้นให้เกิดความรักความชอบอยากที่จะทำตะฮีบเนี่ยขู่สำทับให้กลัวจะได้ไม่ทำก็คือพูดถึงสวรรค์พูดถึงนรกฉะนั้นนี่คือบัญญัติหรือลักษณะเด่นของมักกียะที่จะพูดหรือโฟกัสเกี่ยวกับเรื่องตรงนี้นะพูดถึงวันกิยามะห์สภาพถ้าไม่ศรัทธานะวันกิยามะห์นี่มีทำไมอ่ะไม่ได้กิยามะห์นี่แปลว่ายืนแปลว่าลุกไม่ได้ให้มันมีขึ้นมาเฉยๆเดี๋ยวไปเจอกันวันกิยามะห์คนที่มาก่อนหน้าเราบางทีบรรพบุรุษเราไม่รู้กี่สิบรุ่นร้อยรุ่นพันรุ่นไม่รู้กี่รุ่นไม่ได้เจอกันเลยผมเนี่ยเกิดมาไม่ได้เจอแชร์เลยปู่ย่าเอ้ยตากับยายพ่อแม่ของมะนี่เขาเรียกตากับยายนะไอเราก็แชร์โต๊ะก็แชร์อย่างนี้ไปก่อนนะจะฝ่ายไหนก็โต๊ะก็แชร์กับกีบางทีก็แยกไม่ถูกตากับยายเกิดมาผมก็ไม่ได้ทันเจอแล้วแต่สมัยก่อนบางทีเขาก็มีรูปนะพอเห็นบ้างอะไรอย่างเงี้ยแต่ก็ไม่ทันเจอตัวเป็นๆล่ะแล้วก็พ่อแม่ของตากับยายเราล่ะเอ้ารุ่นๆไม่ใช่ไปวันกิยามะห์แล้วก็ไปเจอกันรวมรุ่นรวมตระกูลกันเผ่าไหนตระกูลไหนแล้วเจอกันแล้วก็ไปไหนแล้วก็เป็นผุยผงกันไปไม่ใช่ไปวันนั้นเนี่ยตั้งแต่นบีอาดัมจนกระทั่งมนุษย์คนสุดท้ายต้องไปรวมที่นั่นหมดเลยไปเพื่อหิซาบสอบสวนแล้วก็มีการตอบแทนสอบสวนอย่างเดียวไม่พอหรอกเจอกันอย่างเดียวไม่พอเจอแล้วสอบสวนไม่พอต้องตอบแทนด้วยอันนี้ไม่ได้บังคับอัลลอฮ์บอกเองจะมีการตอบแทนใครจะไปบังคับอัลลอฮ์แต่หมายถึงว่าต้องมีการตอบแทนฮิกมะห์ของอัลลอฮ์เนี่ยให้มนุษย์ทำไมอ่ะความดีให้มนุษย์ออกห่างจากไหมจากความชั่วสวรรค์มีไว้ทำไมสวรรค์มีไว้ให้คนดีนรกก็นรกไว้ให้คนชั่วนี่ขนาดมีสวรรค์มีนรกมนุษย์ยังฝ่าฝืนขนาดนี้ความดียังไม่เอาชั่วไม่หยุดแล้วนับภาษาอะไรถ้าไม่มีสวรรค์ไม่มีนรกโอ้ก็เต็มที่เลยสิใครจะละเมิดใครจะยิงใครจะปล้นใครจะจี้ใครจะข่มขืนใครเอาให้เต็มที่นี่ขนาดกฎหมายมีนะปล้นจี้กระทำชำเราคนอื่นไปโกงที่ดินโกงทรัพย์สินคนอื่นนี่ขนาดกฎหมายมียังมีข่าวพวกนี้อยู่ตลอดมีเรื่องอยู่พวกนี้อยู่ตลอดนี่ขนาดว่ามีหลักการสอนว่ามันจะต้องใครที่ไปอาธรรมคนอื่นเขาเนี่ยจะต้องถูกเจ็ดแผ่นดินเป็นไงครับถูกทับถูกม้วนถูกไปอยู่น่ะจมไปอยู่น่ะเจ็ดชั้นแผ่นดินน่ะไปโกงที่ดินเขาแม้นิดเดียวเองที่นบีบอกในหะดีษนะวันกิยามะห์นี่ก็จะถูกทับน่ะต่ำลงไปกดลงไปเนี่ยเจ็ดชั้นแผ่นดินคนที่โกงเอานบีเปรียบเทียบใช้คำว่าชิบรอนชิบรอนแปลว่าหนึ่งคืบเป็นการเปรียบเทียบว่าแม้ว่ามันจะน้อยนิดเนี่ยโกงเขานิดหน่อยสักคืบเดียวไม่กี่เซนน่ะแต่ไปเอาสิทธิ์ของเขาอ่ะแล้วโกงกันน่ะคืบหนึ่งป่ะไอ้คนที่โกงน่ะโกงแค่คืบหนึ่งป่ะไม่หรอกคืบหนึ่งก็จริงนะแต่คืบนี่เส้นก๋วยเตี๋ยวเล่นไป3กิโลเส้นก๋วยเตี๋ยว3กิโลน่ะยาวเท่าไหร่อ่ะนะถ้าเป็นพูดเอามาเป็นตารางเมตรตารางวาก็ได้เท่าไหร่ในโกงกันเห็นไหมครับนี่คือสิ่งที่เราได้พบได้เห็นอย่าบอกว่าเกิดกับกาเฟตเลยในมุสลิมก็มีบางทีในกลุ่มของเรานี่แหละถูกโกงก็มีเนี่ยเรื่องที่ดินเนี่ยบางทีก็เป็นพี่น้องเราบางทีก็ญาติเราอะแหละนะพอเราทรัพย์สินมันมาแล้วเนี่ยมันไม่เข้าใครออกใครนะทดสอบนะเรื่องของทรัพย์สินนี่ก็เป็นสิ่งหนึ่งที่อัลลอฮฺได้ทรงทดสอบเรียกว่าฟิตนะเหมือนกันมาดูอายะห์ที่47ถึง54นะครับก็จะต่อเนื่องจากครั้งที่ผ่านมารวมถึงพูดถึงสภาพการเกิดวันกิยามะห์ด้วยใครที่จะเปิดอัลกุรอานดูตามจะมีแอปในมือถือ
นะครับหรือจะเป็นเล่มอ่ะก็ว่ากันไปเปิดดูได้หรือใครมีเล่มที่แปลเป็นภาษาไทยก็ดูกันไปนะครับที่สำคัญคือไม่คุยไม่มีอะไรจะดูเลยไม่มีอะไรจะดูก็ดูมาที่ผมไม่เน้นหล่อนะครับเน้นฟังไม่เน้นหล่อนะอายะที่47นะครับวะอิซากีละละฮุมอันฟิกูมิมมารอซะกอกุมุลลอฮ์กอลัลลดีนกะฟะรูลิลลดีนอามะนูอันตออิมุลมัลลาวยะชาอุลลอฮุอะตออามะอินอันตุมอิลลาฟิฎอลาลิมุบีนอัลเลาะห์บอกว่าและเมื่อมีเสียงกล่าวแก่พวกเขาว่าจงบริจาคจากสิ่งที่อัลเลาะห์ทรงประทานเป็นปัจจัยยังชีพแก่พวกเจ้าบรรดาผู้ปฏิเสธศรัทธาได้กล่าวแก่บรรดาผู้ศรัทธาว่าจะให้เราเนี่ยเราจะให้อาหารแก่ผู้ที่หากอัลเลาะห์ทรงประสงค์ก็จะให้อาหารแก่เขากันนั้นหรือพวกท่านมิใช่อื่นใดเลยนอกจากอยู่ในการหลงผิดอย่างชัดแจ้งอ่านตอนแรกก็ไม่เข้าใจอ่านภาษาไทยไม่เข้าใจแปลไทยอ่านภาษาอ่านอายะห์กุรอานไม่เข้าใจหมายถึงว่าบางส่วนน่าจะไม่เข้าใจอ่านภาษาไทยแปลไทยไม่เข้าใจก็ต้องไปตัฟซีรนั่นแหละก็ต้องไปดูตัฟซีรเล่มอื่นเล่มนั้นเล่มนี้เนี่ยเขาอธิบายอย่างไรอ๋ออัลฮัมดุลิลลาห์โดยเฉพาะประโยคที่บอกว่าเราจะให้อาหารแก่ผู้ที่หากอัลลอฮ์ทรงประสงค์ก็จะให้อาหารแก่เขากันนั้นหรือไม่เข้าใจเนี่ยอนุตออิมุมัลลาวยะชาอุลลอฮุอะตออามะเมื่อมีเสียงกล่าวแก่บรรดาผู้ปฏิเสธศรัทธาบอกก็คือจงบริจาคอันฟิกูนะฟะกออันนะฟะกอที่ความหมายที่เราเข้าใจสามีให้นะฟะกอภรรยาให้ลูกอันฟิกูอันนะฟะกอศัพท์อันฟิกูจงบริจาคจงจ่ายออกไปในสิ่งที่อัลลอฮ์ประทานเป็นปัจจัยยังชีพทรัพย์สินเงินทองจากการค้าขายจากการทำมาหากินให้บริจาคนะบรรดาผู้ปฏิเสธศรัทธาเนี่ยก็บอกว่าบรรดาผู้ปฏิเสธศรัทธาก็บอกกับบรรดาผู้ศรัทธาว่าเราจะให้อาหารแก่ผู้ที่หากอัลลอฮ์ทรงประสงค์ก็จะให้อาหารแก่เขากันนั้นหรือตรงนี้คืออะไรบรรดาผู้ปฏิเสธบรรดาผู้ต่างภาคีเขาได้ยินว่ามุสลิมเนี่ยบรรดาผู้ศรัทธาเนี่ยบอกว่าอัลลอฮ์นั้นคืออัรอซิกอัรอซิกรอซิกคืออะไรรอซาคืออะไรผู้ทรงประทานริซกีรอซิกรอซากผู้ทรงประทานริซกีปัจจัยยังชีพอัลลอฮ์เป็นผู้ประทานปัจจัยยังชีพอัลลอฮ์เป็นผู้ให้มั่งมีอัลลอฮ์ให้จนใช่ไหมก็เป็นสิทธิ์ของอัลลอฮ์จะให้ใครก่อนนี่ยุนร่ำรวยใครฟากีรุนใครยากจนริชกับพัวทัวพัวถูกป่ะไม่ถูกถูกแล้วใช่ป่ะครับริชนี่คือรวยใช่ป่ะพัวนี่ก็จนรวยจนใครก็อยู่ที่อัลลอฮ์พวกนี้ก็เลยบอกว่าไงบรรดาผู้ปฏิเสธศรัทธาแสดงเป็นพระประสงค์ของอัลลอฮ์นี่อัลลอฮ์ให้จนใช่ไหมแล้วเราจะมาบอกให้เราเนี่ยเอาอาหารให้คนจนทำไมเพราะอัลลอฮ์ต้องการให้เขาจนยังไม่เก็ตยังไม่เก็ตยังดูหน้ายังสลึมสลืออยู่เขานิดนึงแล้วเกือบแล้วอาจารย์เกือบแล้วนี่มันจนแล้วมาบอกให้เราบริจาคให้คนจนทำไมแสดงว่าเราเนี่ยไปทำค้านกับพระประสงค์ของอัลลอฮ์เราต้องไม่บริจาคเพราะอัลลอฮ์ให้เขาจนเราอย่าไปให้มันซึ่งไอ้ตะกะแบบเนี้ยไอ้มั่วๆไอ้เร็วๆอย่างเงี้ยคือมันเป็นการปกปิดไอ้ข้อตำหนิของเขาอันหนึ่งคือความขี้เหนียวบุคลบาเคนคือมันจะไม่บริจาคมันก็อ้างอันนี้ไม่บริเออนั่นอัลลอฮ์ให้มันจนถ้าเราไปบริจาคแสดงว่าเราเนี่ยไปค้านกับบาชีอาพระประสงค์ของอัลลอฮ์เราไปให้เดี๋ยวมันก็มีสิจริงๆมันจะไม่บริจาคมันก็เลยอ้างอย่างนี้อัลลอฮ์ให้อัลลอฮ์แน่นอนอัลลอฮ์ให้มีจนอัลลอฮ์ให้มีรวยและอัลลอฮ์ก็บอกว่าให้คนมีเนี่ยช่วยเหลือคนยากจนคนสับสนซอดาเกาะห์ทั่วๆไปมีก็ช่วยใครมีซะกาตวาญิบ
ซอดาเกาะที่เป็นวาญิบะห์ก็คือซะกาตอันนี้ต้องให้เลือกไม่ได้ต้องให้ซอดาเกาะตะตาวะเอามีให้100 200 20 30ใครมาขอบริจาคช่วยเหลือเอาช่วยเท่าที่เราช่วยได้แต่ถ้าซะกาตเป็นซอดาเกาะวาญิบะห์มัฟรูฎอห์เป็นซอดาเกาะที่กำหนดแล้วเป็นวาญิบต้องจ่ายก็ต้องจ่ายตามนั้นจะมาขอลดหย่อนไม่ได้จะมาบอกเป็นตะตาวะไม่ได้สมัครใจไม่ได้เพราะมันแยกเป็นวาญิบต้องทำอันนี้สมัครใจเอาส่งเสริมให้ทำไม่ทำไม่เป็นไรอันนี้แต่อันนี้ต้องทำเนี่ยบรรดาผู้ปฏิเสธก็จะกล่าวอย่างนี้กับบรรดาผู้ศรัทธาเราจะไปให้อาหารไปได้ไงอ่ะแสดงว่าถ้าเราไปให้เราก็ค้านกับภาพประสงค์ของอัลลอฮ์นึกภาพออกยังพอเข้าใจแล้วนะคือเป็นการอ้างผิดอ่ะแล้วก็เป็นการเข้าข้างตัวเองในการที่ตัวเองไม่อยากจะจ่ายไม่อยากจะบริจาค ก็เลยอ้างอย่างนี้นะครับพวกนี้ผู้ปฏิเสธศรัทธาก็เลยบอกกับดาวผู้ศรัทธาว่าพวกท่านเนี่ยอยู่ในการหลงผิดอย่างชัดแจ้งเราเนี่ยถูกต้องนะเราเนี่ยไม่ให้เราเนี่ยทำตามพระประสงค์ของอัลเลาะห์อันนี้ผู้ปฏิเสธบอกเพราะอัลเลาะห์ให้โจรเราก็ต้องอย่าไปให้มันถ้าเราไปให้มันเราก็แสดงว่าเราค้านกับอัลเลาะห์เพราะอัลเลาะห์ไม่อยากให้มันมีเข้าใจผิดแล้วก็มาอ้างเพื่ออะไรครับเพื่อเข้าข้างตัวเองนะตัวเองไม่อยากจะบริจาคอยู่แล้วนะเนี่ยบางทีก็ลามมาถึงพวกเรานี่แหละฮะอะไรมันจนก็ปล่อยมันจนเนี่ยล็อกกำหนดมาแล้วก็ดอกกระดัดขอเหรอช่วยมันทำไมอ่ะนะบางทีเนี่ยลามมาถึงตัวเราเนี่ยพวกไม่จะไม่ช่วยคนอื่นไงเออถ้าเรามีสภาพอย่างคนที่เขาแย่นะแล้วคนที่มาพูดกับเราอย่างเงี้ยนะโอ้โหเราเนี่ยเสียใจมากนะใช่ป่ะถ้าเราแย่แล้วมีคนบอกว่าไม่กูไม่ช่วยมึงหรอกพอล็อกกำหนดมาแล้วให้มึงจนโอ้ไอ้ที่แย่อยู่แล้วเนี่ยสภาพนี่แย่อยู่แล้วเป็นที่เป็นหมายกำพร้าอยากจนต้องดูแลสามีก็ต้องเป็นต้องดูแลหมดเลยแทนพ่อแทนสามีอ่ะเพราะสามีเสียไปหลอกกำลังใจยิ่งหนักไปอีกเพราะไปเข้าใจผิดกับเรื่องของกอดอกระดัดแล้วก็ไปอ้างกอดอกระดัดว่าอย่างนั้นอัลลอฮ์ให้จนเนี่ยก็หมายถึงว่าอัลลอฮ์รู้ว่าเขาจะจนรวยอัลลอฮ์ก็มันมีสาเหตุมีอะไรทำมันของมันนี่ก็อัลลอฮ์ให้เขารวยรู้อยู่ในการรอบรู้ของอัลลอฮ์อัลลอฮ์ไม่ได้จับใครมาคนนี้คนนี้จนอันนี้รวยอันนี้รวยอันนี้จนไม่ได้อันนี้สวรรค์อันนี้นรกโทษนะเอามาชี้นี่แล้วกันอันนี้สวรรค์อันนี้นรกอันนี้นรกอันนี้สวรรค์ไม่ได้อัลลอฮ์ไม่ได้จับโยนนี้แสดงโอ้โหถ้าอัลลอฮ์จับยัดอย่างนี้นี่ก็อะไรเราก็จะอัลลอฮ์ซอลิมนี่อัลลอฮ์ซอลิมป่ะไม่มีทางว่ามารับบุกับบิซอลลามินลิลอาบีดอัลลอฮ์จะไม่ซอลิมกับบ่าวของพระองค์แต่ที่บอกว่าเอ้าแล้วที่บอกว่าอัลลอฮ์กำหนดมาแล้วว่าใครเป็นชาวสวรรค์ใครเป็นชาวนรกล่ะหมายถึงความรู้ของพระองค์ที่มีล่วงหน้าอยู่แล้วว่าผมและพี่น้องเนี่ย1 2 3เนี่ยใครจะเป็นชาวสวรรค์ใครจะเป็นชาวนรกริสกีเราเท่าไหร่อายันเราเท่าไหร่เนี่ยถูกบันทึกไว้แล้วหมายความว่าอัลลอฮ์รู้ว่ามันจะอายุเท่าไหร่และอัลลอฮ์ก็มีการบันทึกเราอัลลอฮ์รู้ว่าเราจะเป็นชาวสวรรค์เป็นชาวนรกอ่ะแล้วก็มีการบันทึกไปตามนั้นตามความรอบรู้ของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเข้าใจนะไม่ใช่อัลลอฮ์มาอาธรรมหรืออัลลอฮ์จับยัดนะไอ้นี่นรกไม่ใช่ในความรอบรู้เพราะอัลลอฮ์ให้สิทธิ์มนุษย์เลือกถ้าจับยัดแสดงเหมือนถูกบังคับแต่อัลลอฮ์ให้มาเนี่ยอัลลอฮ์ให้เลือกป่ะเลือกจะเอาดีอดีเนี่ยบอกแล้ววะฮาไดนาฮุนนะจะได้บอกไว้แล้ว2ทางทางดีกับทางไม่ดีอันนี้ก็เป็นสิทธิ์ของเจ้าแล้วกันนะโอ้มนุษย์ที่เจ้าจะเลือกที่จะเอาทางไหนฮะนั้นศาสนาเนี่ยจะไม่เอาผิดคนที่ถูกบังคับคนที่ถูกบังคับยกตัวอย่างมันมีหลายตัวอย่างอะนะแต่ผมจะยกตัวอย่างหนึ่งสามีภรรยาเนี่ยสามีภรรยาถ้าร่วมหลับนอนกันตอนกลางวันของเดือนรอมฎอนขณะที่ถือศีลอดนี่โอ้อันนี้บาปใหญ่เลยนะทั้งที่เป็นสิ่งที่ฮาลาลนะสามีภรรยาร่วมหลับนอนนะแต่ถ้ามาร่วมหลับนอนกันตอนกลางวันของเดือนรอมฎอนขณะถือศีลอดก็ไม่ได้เดินทางไม่ได้อะไรก็เป็นกลางวันของรอมฎอนมันต้องถือศีลอดไงไม่ได้ป่วยไม่ได้อะไรเงี้ยแล้วก็ร่วมหลับนอนกันโอ้อันนี้ก็ต้องตามขั้นตอนของศาสนาแล้วแหละเรื่องการปล่อยทาสถือศีลอด2เดือนติดต่อกันอะไรกันนะเราก็ทราบกันแต่ถ้าสมมุติว่าสามีเนี่ยบังคับภรรยาสามีบอกว่าเธอต้องนอนกับฉันถ้าสภาพอย่างนี้ผู้หญิงไม่ต้องจ่ายไม่ต้องปล่อยทาสไม่ต้องอะไรแต่ใครจะต้องทำครับสามี
เพราะภรรยาไม่ได้ยอมสามีบังคับให้ร่วมหลับนอนอันนี้ยกตัวอย่างว่าไอ้ที่โดยทั่วไปที่เป็นบาปเป็นอะไรแล้วก็ไปทำเนี่ยที่อาจจะไม่ได้มีบทลงโทษหรือว่าจะต้องทำอะไรบ้างนะอันนี้ก็ถือว่าไม่มีความผิดเพราะถูกบังคับและที่มีบทว่าจะต้องทำเนี่ยอย่างเช่นผมก็เลยยกตัวอย่างอันเนี้ยจะต้องปล่อยท่าถ้าทำอย่างนี้ต้องปล่อยท่าถือศีลทำไม่ไหวก็ต้องถือศีลอด2เดือนติดต่อกันถ้าถูกบังคับเนี่ยก็ยกตัวอย่างภรรยาเนี่ยถูกบังคับจากสามีเนี่ยภรรยาไม่ต้องจ่ายใครจ่ายครับสามีจ่ายอย่างเดียวเพราะภรรยาถูกบังคับจากสามีต่อมาครับบรรดาผู้ปฏิเสธบอกว่าวะยากูลูนามาตาฮาซันวะดูอินกุนตุมซอดีกีนและพวกเขากล่าวว่าเมื่อใดเล่าสัญญานี้จะเกิดขึ้นหากพวกท่านเป็นผู้สัตย์จริงใครกล่าวไม่ถามแล้วถามรอบแล้วยังไม่ตอบเหนื่อยแล้วเนี่ยถามรอบนึงถ้าตอบแล้วก็จะดีใจแล้ว3รอบไม่ตอบก็ไม่ถามแล้วและพวกเขากล่าวว่าใครอ่ะก็คือบรรดาผู้ปฏิเสธใช่มั้ยและพวกเขากล่าวว่าก็คือบรรดาผู้ปฏิเสธบอกว่าเมื่อใดเล่าสัญญานี้จะเกิดขึ้นหากพวกท่านเป็นผู้สัตย์จริงพูดจริงอ่ะก็คือวันกิยามะห์ที่พวกท่านหลายสัญญาน่ะโดยเฉพาะแน่นอนหัวหน้าก็คือบรรดานบีและรอซูลว่าจะเกิดวันกิยามะห์มีการตอบแทนใช่มั้ยมีฮิซาบมีการสอบสวนมีสวรรค์มีนรกพวกนี้นี่ก็พูดในเชิงเยอะหยันน่ะเยอะหยันบรรดาผู้ศรัทธาไหนอ่ะก็มีการฟื้นคืนชีพไหนชุมนุมไหนพิพากษาไหนการลงโทษถ้าพวกท่านพูดจริงเนี่ยก็เอามาคือวันกิยามะห์เนี่ยมันไม่ได้อยู่ในสิทธิ์ของใครนะอย่าว่าแต่มนุษย์ทั่วไปนะบรรดานบีและรอซูลเนี่ยเขาไม่มีสิทธิ์ที่จะบอกว่าวันกิยามะห์จะเกิดวันนี้อย่าว่าแต่ไม่มีสิทธิ์นะยังไม่รู้เลยว่าเมื่อไหร่จะเกิดฮะอินนัลลอฮะอินดะฮูอิลมุสซาอิลมุสซาคือความรู้แห่งวันกิยามะห์เนี่ยอยู่ที่อัลลอฮ์เท่านั้นอัลลอฮ์ไม่เผยให้ใครรู้นะเรื่องเนี้ยไม่มีใครรู้มาลาอิกะห์ที่ใกล้ชิดขนาดไหนสูงสุดแนวหน้าของบรรดามลาอิกะห์คือญิบรีลเนี่ยนะไม่รู้สูงสุดของบรรดานบีและรอซูลคือนบีมุฮัมมัดไม่รู้แล้วคนอื่นจะรู้อ่ะแนวหน้าขนาดนี้เนี่ยยังไม่รู้อัลลอฮ์เท่านั้นเก็บเรื่องนี้ไว้แต่ให้รู้บางส่วนรู้บางส่วนหมายถึงรู้ถึงสภาพเครื่องหมายสัญญาณและก็รู้กว้างๆว่าวันกิยามะห์เนี่ยมันจะเกิดในวันศุกร์อันนี้คือสะโขบมานิดนึงแคบมานิดนึงจันถึงธารณับจันถึงอาทิตย์เนี่ย7วันใช่ป่ะสัปดาห์นึง7วันเราจะรู้แล้วว่ามันจะเกิดวันศุกร์ถามว่าใครบอกนบีบอกแล้วนบีรู้ว่าแสดงว่าต้องมาจากอัลลอฮ์แต่ศุกร์ไหนอันนี้แน่นอนไม่มีใครรู้นบีบอกก็คือบอกกว้างแต่คือแคบหน่อยไม่แคบคือมันเป็นวันศุกร์ไม่ใช่เกิดวันไหนในสัปดาห์เป็นวันศุกร์แต่ศุกร์ไหนไม่รู้พวกนี้ก็เลยบอกว่าไหนอะที่พูดอะจะเกิดวันกิยามะห์มีการพิพากษาจะคนปฏิเสธจะถูกลงโทษอย่างนั้นอย่างนี้ไหนอะถามว่ามันเป็นสิทธิ์ของใครอะที่จะให้เกิดขึ้นมันไม่ใช่สิทธิ์ของมนุษย์หรือบุคคลทั่วๆไปอัลลอฮ์บอกต่อในอายะห์ที่49บอกว่ามายันซูรูนะอิลลาซอยฮะตันวาฮิดะตะคูซุฮุมวะฮุมยะกิสซิมูนพวกเขามิได้คอยสิ่งใดเลยนอกจากเสียงกัปปนาทเพียงครั้งเดียวซึ่งจะฆ่าชีวิตพวกเขาในขณะที่พวกเขาโต้เถียงกันอยู่เสียงกัปปนาทก็คือเสียงที่อิสรอฟีลเนี่ยก็จะเป่าผู้ที่ทำหน้าที่เป่าอัสซูรที่เราแปลกันว่าสังเนี่ยนะสังมันแปลว่าหอยไม่ใช่เหรอเอาละผมขออนุญาตพูดทับศัพท์ว่าซูรในกุรอานก็ใช้คำว่าซูรนะครับซูรก็คือลักษณะที่นบีอธิบายเนี่ยเหมือนกับก้อนนุ่นเหมือนกับเขาสัตว์นึกภาพเขาสัตว์ออกไหมอาจจะเป็นลักษณะประมาณนั้นก็จะถูกเป่าในอัสซูรใครเป็นผู้เป่าครับมาลาอิกะห์หรือมาลักอิสรอฟีนที่ชื่อว่าอิสรอฟีนก็จะเป่า2ครั้งตามคำพูดที่มีน้ำหนักไม่ใช่3ตามคำพูดที่มีน้ำหนักก็คือ2ครั้งนัฟคอตัยนีครั้งแรกเนี่ยเป่าแล้วให้ตะหนกตกใจแล้วก็ตายไปสลบตายไปนัฟคอตุลฟะซะนัฟคอตุลซอกนะเป็นนัฟคอตุลซอกฟะซะก็คือตะหนกตกใจแล้วก็ตายไปเลยแล้วก็หลังจากนั้นในกรออีก40รออีก40ก็จะเป่าอีกครั้งหนึ่งเป็นนัฟคอตุลบาสนัฟคอตุลนัฟคอตุลนูชูร
ป็นการเป่าเพื่อให้ฟื้นขึ้นมาทั้งหมดเลยอยู่ในกุโบร์แต่เดิมหรือว่าถูกเป่าแล้วก็ตายไปเนี่ยขึ้นมาหมดเลย40อะไรบัยนันนัฟคอตัยนิอัรบาอูนระหว่างการเป่า2ครั้งนั้น40คนที่รายงานหะดีษบทนี้คือท่านอบีฮุไรเราะห์มีคนถามว่า40วันมั้ยอบูเราะห์บอกว่าไม่รู้ฉันไม่ฟันธง40เดือนมั้ยไม่เหมือนกันไม่ฟันธงไม่รู้เหมือนกัน40ปีมั้ยไม่รู้เหมือนกันนักวิชาการมากก็มาบอกมันน่าจะ40ปีเนี่ยมันน่าจะเท่านั้นแล้วแต่40แล้วกันก็จะเป่าอีกครั้งหนึ่งจะเป็น40วัน40เดือน40ปีก็แล้วแต่วัลลอฮุอาลัมเพราะนบีบอกว่าระหว่างการ2การเป่า2ก็คือ40นะครับก็มีคนถามอบูเราะห์อย่างที่ได้บอกหรือเล่าไปตามที่มีการพูดคุยกันอัลเลาะห์บอกว่าพวกเขามิได้รอคอยสิ่งใดนอกจากเสียงกับบานาตเพียงครั้งเดียวซึ่งจะฆ่าชีวิตของพวกเขาในขณะที่พวกเขาโต้เถียงกันอยู่ก็คือวันกิยามะห์จะเกิดขึ้นแบบทันทีทันใดลาตะติกุมอิลลาบักตะมันจะมาแบบบักตะแบบทันทีทันใดก็คือบางคนก็อยู่ที่ตลาดทำธุรกิจซื้อขายเนี่ยที่อัลเลาะห์บอกว่าฮุมยะคิซิมูนขณะที่พวกเขาโต้เถียงกันอยู่จะเอานี่ต่อรองราคากันอยู่นะต่อรองราคากันอยู่เกิดวันกิยามะห์แล้วเถียงกันอยู่ทำธุรกิจจนในหะดีษนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกว่าวันกิยามะห์นี่จะเกิดขึ้นในขณะที่ชาย2คนเนี่ยเขากำลังกางผ้าออกกางผ้าซื้อขายผ้ากางผ้าแล้วก็เหมือนคุยต่อรองราคากันยังไม่ทันซื้อขายยังไม่ทันพับผ้าในวันกิยามะห์เกิดในหะดีษบทเดียวกันนบีบอกวันกิยามะห์เกิดในขณะที่ชายคนหนึ่งเนี่ยกำลังซ่อมบ่อน้ำอยู่เอาเลนเอาดินอะไรมาปุมาอัดบ่อดินมันมีรูใช่ป่ะเอาน้ำใส่ในหลุมในอะไรเงี้ยก็เมื่อก่อนใช่ไหมก็ทำเป็นบ่อเล็กๆก็บางทีมีรูรั่วก็ต้องเอาดินเอาเลนเนี่ยมาอุดไว้เพื่อให้อูดเพื่อให้ปศุสัตว์ของเขาที่เขาเลี้ยงเนี่ยกินยังไม่ทันกำลังทำบ่อกิยามะห์เกิดแล้วสัตว์ยังไม่ได้กินน้ำเลยนบีบอกกิยามะห์เกิดยกข้าวยกอาหารนี่กำลังจะใส่ปากเนี่ยยังไม่ทันได้กินน่ะวันกิยามะห์เกิดแบบบ้าเกิดตาตันทันทีทันใดเลยนะครับเนี่ยที่โต้เถียงกันอยู่ในตลาดซื้อของซื้อขายกันอยู่วันกิยามะห์เกิดแล้วทันทีทันใดเลยอัลลอฮ์จึงบอกว่าฟาลายัสตติอูนตาวซียะตันวะลาอิลาอะห์ลิฮิมยัรญิอูนอัลลอฮ์บอกว่าแล้วพวกเขาก็ไม่สามารถที่จะสั่งเสียอันใดเตาซียะวะซียะตเคยได้ยินนะเตาซียะวะซียะที่เราพูดกันเนี่ยแล้วพวกเขาก็ไม่สามารถจะสั่งเสียอันใดและพวกเขาก็ไม่ทันจะกลับไปยังครอบครัวของพวกเขาได้ก็อย่างที่บอกจะวะซียะจะสั่งเสียอะไรเนี่ยยังไม่ทันได้บอกเลยที่จะเป็นสิทธิ์ของเราที่เราจะได้กับคนอื่นอ้าวเราก็ไม่ได้ไอ้ที่คนอื่นเราจะวะซียะให้คนนั้นคนนี้เนี่ยก็ไม่ได้นะหรืออามานะอะไรต่างๆที่เป็นการสั่งเสียไปไหนคืออัลเลาะห์เล่าเนี่ยกำลังจะบอกว่ามันเกิดขึ้นอย่างรวดเร็วไม่ได้ทันสั่งเสียอะไรเลยสิทธิ์ของตัวเองที่เขาจะให้เราก็ไม่ได้ที่จะให้คนอื่นก็ไม่ได้เพราะมันเกิดขึ้นเร็วมากนะครับและก็พวกเขาก็ไม่ได้กลับไปยังครอบครัวบางทีอยู่ตลาดบางทีไปทําธุระอะไรข้างนอกมันเกิดขึ้นคนเราอย่างน้อยนะจะมีอะไรเกิดขึ้นเนี่ยก็ต้องไปหาครอบครัวก่อนหาลูกหาเมียก่อนตายก็ตายด้วยกันใช่ป่ะเกิดสึนามิเกิดอะไรถล่มเนี่ยถามว่าถ้าอยู่ที่ทํางานนี่ก็อยากจะกลับไปบ้านไปช่วยเมียช่วยภรรยาช่วยลูกอะไรบางทีจะโดนตึกมันจะถล่มหรือเปล่าก็อยากจะไปหาครอบครัวไปช่วยแต่ไม่ทันหรอกมันเกิดขึ้นแล้วไม่ทันไปหาครอบครัวบางทีเนี่ยลูกเมียพ่อสามีเนี่ยบางทีอยู่คนละจุดด้วยซ้ํานะภรรยาก็อาจจะไปทํางานไปตลาดสามีก็ไปทํางานลูกก็อาจจะไปเรียนอยู่คนละที่ด้วยซ้ําไม่ได้ทันกลับไปหาครอบครัวเกิดขึ้นอย่างฉับพลันเกินความคาดฝันนะครับฉะนั้นก่อนนอนเนี่ยพี่น้องครับมีอะไรวาซิยัตนะก็ทำซอฮาบะห์ท่านเนี่ยบอกว่าก่อนที่เขาจะนอนเนี่ยเขาก็จะวาซิยัตไว้แล้วเพราะอะไรครับเพราะไม่รู้ว่านอนไปแล้วจะได้ตื่นหรือเปล่าเขาก็จะบอกไว้แต่พวกเราเนี่ยเวลาวาซิยัตอะไรพูดอะไรเนี่ยก็จะมองว่าเอ้ยทำไมพูดอย่างนี้ล่ะมันล้างไม่ดีเนี่ยกาเฟตพูดเนี่ยเข้าใจได้แต่มุสลิมพูดเนี่ยบางทีมันรับอิทธิพลมาจากอื่นเฮ้ยไอเราก็ไม่กล้าพูด
ถ้าพูดไปแล้วไอ้ที่บ้านก็จะท้วงว่าไอ้บังครับอัลลอฮ์ยังหนุ่มเนี่ย40ยังบังก็ยังแข็งแรงอย่าพูดเลยเห็นไหมซอฮาบะห์นี่เขาไม่เพราะเขาไม่รู้เขาก็จะวะซียัตก่อนที่เขาจะนอนหมายถึงว่าจะบอกอะไรเนี่ยก็จะสั่งเสียไว้นะเอาไปใช้เอาไปใช้ต้องรอให้ปูนนี้ก่อนเปล่าถึงจะวะซียัตกันไม่ต้องรอปูนนี้นะคนหมดเนี่ยฉันอาจารย์ฉันก็ไม่รู้จะอยู่อีกกี่ปีฉันวะซียัตได้แล้วไม่อ่ะอายุน้อยก็วะซียัตได้เพราะความตายมันไม่เลือกมันไม่ได้จู่โจมเฉพาะคนมีอายุผู้สูงอายุเท่านั้นนะก็วะซียัตมีอะไรกับวะซียัตเพราะเราไม่รู้ว่ามันจะเกิดอะไรขึ้นแล้วก็บางทีเนี่ยเราไม่ได้วะซียัตไม่ได้บอกอะไรไว้เนี่ยไอ้นั่นแหละปัญหาแหละเพราะป๋าที่ก็ไม่ได้พูดอะไรไว้เอาแล้วสิพอเราไม่พูดไม่บอกอะไรไว้เนี่ยหรือแม่ไม่ได้บอกอะไรไว้นี่ยุ่งแหละบางทีเนี่ยมันก็ลูกมันก็นั่นกันมีปัญหากันทะเลาะกันนะแต่ถ้าพ่อแม่บอกอะไรไว้เนี่ยเอออย่างน้อยเนี่ยลูกมันฟังอ่ะมันมีความเกรงใจมีอะไรเออเขาเขียนไว้เขาบอกไว้แล้วนะแต่ถ้าไม่ได้บอกอะไรเลยเนี่ยไอ้ลูกที่บางทีไม่ค่อยจะฟังเนี่ยแล้วอะไรที่จะที่เรื่องทรัพย์สินด้วยไงมันก็จะมีปัญหานะแต่มันเห็นเขาว่าอุ้ยถ้ามีทรัพย์สินนี่เราก็วาสิยัตแบ่งให้ลูกไปให้จบเลยไม่ไอ้เรื่องนี้เนี่ยเป็นมรดกเนี่ยมันตามหลักการศาสนาอยู่แล้วส่วนถ้าตอนเป็นเนี่ยจะให้ลูกให้เท่ากันไม่เป็นไรบางคนก็จะถามว่าเนี่ยก่อนฉันจะตายเนี่ยฉันก็จะแบ่งให้ลูกหมดเลยสมมติว่ามีลูกสาวกับลูกชาย2คนเนี่ยก็แบ่งให้มันเท่ากันหมดเลยก่อนตายถ้าทุกคนคิดอย่างนี้หมดเลยกลัวลูกจะทะเลาะกันมีปัญหากันแล้วก็ทุกคนก็ทำอย่างนี้หมดเลยที่อัลลอฮ์แบ่งในกุรอานนะตอนต้นของซูเราะห์อันนิซานะอัลลอฮ์ไม่ให้นะไม่ได้ให้คนอื่นแบ่งนะเรื่องนี้เนี่ยอัลลอฮ์แบ่งเองใครแสดงว่าเรื่องนี้สำคัญมากมันฟิตนะไงฆ่ากันได้ก็เพราะเรื่องมรดกนี่แหละใครฆ่ากันนะไม่ใช่คนอื่นฆ่ากันแล้วชิงทองปล้นทองปล้นทองกันนะไม่ใช่นะพี่น้องฆ่ากันเพราะมรดกใครมาเอาอ่ะก็พวกแกนั่นแหละแกคือใครอ่ะก็คือคนมีสิทธิ์มรดกและที่มันได้ตรงๆได้ทุกสภาพเนี่ยคือลูกสาวลูกชายนี่ได้หมดอยู่แล้วสภาพไหนอ่ะไม่ใช่ชายได้หญิงไม่ได้แต่มันจะได้ไม่เท่ากันเพราะศาสนาบอกไว้อย่างนั้นแต่มันจะได้อยู่แล้วคนที่เป็นลูกเนี่ยมันได้อยู่แล้วลูกสาวลูกชายเนี่ยมันต้องได้อยู่แล้วฮะถ้าทุกคนทำอย่างนี้หมดเนี่ยนะที่อัลลอฮ์แบ่งในกุรอานผู้ชายได้2เท่าของผู้หญิงฮะถ้าเป็นลูกสาวคนเดียวได้ครึ่งหนึ่งถ้า2คนขึ้นไป2ส่วน3อะไรอย่างเงี้ยมันจะเหลืออะไรแล้วสามีได้เท่าไหร่ภรรยาเท่าไหร่เอาเขามีภรรยามีลูกเมียเนี่ยถ้าเราแบ่งกันหมดแล้วเนี่ยไอ้คนที่เอาว่าแบ่งในกุรอานเนี่ยจะมีประโยชน์อะไรแล้วทำไงได้บ้างไม่เป็นไรที่จะมีจะให้ลูกนะลูกสาวลูกชายนะให้มันไปสมมติว่ามีที่สัก10ไร่แล้วก็อาจจะมีทรัพย์สินอื่นผมขี้เกียจยกเยอะเพราะผมก็ไม่ได้มีขนาดนั้นสมมติว่าคนหนึ่งเนี่ยมีที่10ไร่เอาไอ้ลูกชาย2ไร่แล้วก็ลูกสาว2ไร่คนละ2ไร่ก็เหลืออีกเท่าไหร่เหลืออีก6อะไรอาจจะมีคนอื่นที่มีสิทธิ์มรดกแต่ว่าเอาใกล้ๆตัวแค่นี้แล้วที่เหลือเออตายไปก็เป็นมรดก6ไร่ก็ผู้ชายได้2เท่าของผู้หญิงว่าไปแต่จริงๆก็อาจจะมีคนอื่นมีส่วนตรงนี้ด้วยอย่างเช่นภรรยาของผู้ตายอย่างเงี้ยก็คือแม่เราแม่ของเด็กพวกเนี้ยไม่ใช่ว่ามี10ไร่มีทั้งหมดนี่ก็ยกตอนมันเป็นหมดเลยเอาแล้วก็คำว่ามรดกนี่มันคืออะไรมรดกคือสิ่งที่ผู้ตายทิ้งไว้จะมีผลเมื่ออาญัตแล้วน่ะอาจจะมีผลว่าเนี่ยเป็นมรดกแล้วคาเรกตารีกะตาริกะก็คือตาเรากลับไปว่าทิ้งก็คือสิ่งที่ผู้ตายทิ้งไว้ถ้าเสียชีวิตแล้วปุ๊บเนี่ยที่มันเคยเป็นของเราเนี่ยมันเป็นของคนอื่นเลยอันเนี้ยตอนเนี้ยคือผมใช่ป่ะของผมเนี่ยนาฬิกาแว่นอะไรเนี่ยพอเราผมถึงอาจารย์ปุ๊บไม่ใช่ของผมแล้วมันเป็นของลูกของภรรยาของคนที่เขามีสิทธิ์แล้วทั้งๆแต่ตอนเนี้ยมันคือของผมอ่ะแหละแต่พอเราตายแล้วมันเป็นของคนอื่นแล้วใช่มั้ยฉะนั้นเราก็อาจจะให้บางส่วนไม่เป็นไรแต่ว่าไม่แนะนำว่าให้ทั้งหมดเพราะข้ออ้างอันหนึ่งที่เราที่มันเป็นดูแล้วเป็นข้ออ้างหลักก็คือกลัวลูกจะทะเลาะกันกลัวลูกจะมีปัญหาก็เลยแบ่งให้มันไปตอนเราเป็นนี่แหละเอางี้กลับมาแล้วก็สวยงามที่สุดก็คือสอนลูกเนี่ยให้อยู่ในหลักการศาสนา
สอนลูกว่าให้ปฏิบัติตามชะรีอะห์ของอัลลอฮ์ไม่ใช่เรื่องนี้อย่างเดียวเรื่องอื่นอ่ะเรื่องนี้เราก็พูดไปด้วยเน้นไปด้วยเรื่องมรดกว่าให้เอาตามชะรีอะห์ของอัลลอฮ์นะเอาบทบัญญัติของอัลลอฮ์นะมันก็สวยงามหมด1ได้ปฏิบัติตามบทบัญญัติของอัลลอฮ์2ลูกของเราก็ไม่ต้องมาทะเลาะกันเพราะเราเลี้ยงเขาให้อยู่ในศาสนาแต่ถ้าไม่มีศาสนาแบ่งให้มันเท่ากันในดุนยาเนี่ยนะเราตายไปมันก็ไปฟัดกันอีกแบ่งแล้วนะตอนเป็นนะเราตายไปแล้วมันก็ไปอัดกันอีกเพราะทรัพย์สินมันฟิตนะแล้วก็ลูกเราก็ไม่เอาศาสนาคำว่าไม่เอานี่หมายถึงว่าเขามุตัดหรืออะไรนะหมายถึงว่าบทบัญญัติเนี่ยเขาไม่เข้มงวดเขาไม่อะไรเขาก็จะเอาตามอย่างที่เขาต้องการนะก็ขอดุอาให้พวกเราผมแล้วก็พี่น้องเนี่ยให้ลูกหลานของเราเนี่ยอยู่ในหลักการศาสนาให้เขาเอาชะรีอะห์ของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูเนี่ยมาตัดสินอาจจะเป็นเรื่องมรดกหรือเรื่องอื่นก็ตามเสร็จแล้วนะครับอายะห์ที่51อัลเลาะห์บอกว่าวะนูฟิคอฟิซซูรฟะอีซาฮุมมินัลอัจดาฟิอิลารบบิฮิมยันซิลูนนะครับและเมื่ออัสซูรถูกเป่าขึ้นทันใดนั้นพวกเขาจะออกจากหลุมฝังศพแล้วพวกเขาก็รีบรุดไปยังพระเจ้าของพวกเขานะอันนี้คืออะไรตอนแรกเป่าครั้งแรกไปแล้วใช่ป่ะแล้วก็ตายไปแล้วก็เป่าอีกครั้งหนึ่งหลังจาก40ก็ฟื้นคืนชีพขึ้นมาอีกทีนึงออกมาจากหลุมฝังศพแล้วก็จะรู้รีบไปไหนไปยังทุ่งมะชัรไปที่รวมไปอยู่ต่อหน้าอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานะครับท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกในหะดีษบทนั้นแหละนบีบอกว่ามนุษย์เนี่ยพอเวลาตายเนี่ยก็จะสูญสลายหมดเลยในร่างกายยกเว้นอิลลาอัจบุดดะนับกระดูกที่มันอยู่ส่วนล่างของข้างหลังเราอะนะเขาเรียกกระดูกก้นกบอันนี้จะอยู่มันจะแหลมๆหน่อยนะเซิร์ชได้ในอินเทอร์เน็ตมีนะไม่ต้องลงทุนกลับไปบ้านเอ้ยไอ้มัดมึงผ่าหลังมะให้ดูหน่อยดิกรีดหน่อยดิอาจารย์เขาบอกว่ากระดูกก้นกบอยากจะดูหน่อยนี่ไม่ต้องขนาดนั้นนะครับให้มัดเอามีดโกนกรีดเขาจะดูกระดูกก้นกบนะนบีว่าเนี่ยหมดเลยเนี่ยมันจะสูญสลายมันจะย่อยไปยกเว้นกระดูกก้นกบแล้วนบีบอกว่ามนุษย์ก็จะถูกประกอบก็คือเราเนี่ยก็จะขึ้นมาจากอันนี้อัลลอฮ์จะให้ฝนให้น้ำเนี่ยลงมาจากฟากฟ้าแล้วก็ผู้คนเนี่ยก็จะฟื้นคืนชีพเหมือนเป็นผักหรือเมล็ดผักที่มันอะไรครับเวลาโดนน้ำโดนฝนนี่มันก็จะงอกขึ้นมานะเราก็หรือมนุษย์ทั้งหลายเนี่ยก็จะมาจากอันนี้แหละนะต่อมาครับพอเราฟื้นคืนชีพฟื้นขึ้นมาอีกครั้งหนึ่งคราวนี้ก็จะไม่ตายแล้วนะตอนนี้เป็นกันอยู่มีชีวิตอยู่แล้วก็จะต้องตายแล้วก็จะฟื้นอีกทีนึงเนี่ยนะวันกิยามะห์อันนี้แหละที่เกิดขึ้นเนี่ยแล้วก็จะไม่ตายแล้วนะอยู่แบบถาวรเลยนะไม่ตายแล้วแล้วคนที่ปฏิเสธการฟื้นคืนชีพไม่เชื่อหรอกมีคนที่ไม่เชื่อฟื้นคืนชีพไม่มีหรอกฟื้นคืนชีพพอรามันเห็นด้วยกับตาแล้วเนี่ยพอรามันประจักษ์ด้วยกับตัวเองแล้วเนี่ยเป็นไงครับตะลึงมันทำอะไรไม่ถูกเพราะวันกิยามะห์เนี่ยมันน่ากลัวทำอะไรไม่ถูกพวกที่ปฏิเสธด้วยกันเนี่ยก็จะคุยกันนะเขาบอกว่ากอลูยาวัยละนามันบะอะซะนามินมารกอดีนาฮาซามาวะอะดัรเราะห์มานวะศอดะกัลมุรซะลูนพวกเขากล่าวว่าก็คือบรรดาผู้ปฏิเสธกับว่าโอ้ความหายนะที่ประสบแก่เราใครเล่าที่ให้เราฟื้นขึ้นจากที่นอนของเราก็คือกุโบตมารกอดีนามารกอดที่นอนก็คือกุโบตแล้วก็จะมีเสียงกล่าวกับพวกเขาว่าคือมาลาอิกะห์หรือผู้ศรัทธาจะกล่าวกับพวกเขาว่านี่แหละคือสิ่งที่พระผู้ทรงกรุณาปราณีได้ทรงสัญญาไว้และบรรดารอซูลก็ได้กล่าวสมจริงแล้วสภาพของคนที่ปฏิเสธวันกิยามะห์พอมันเกิดขึ้นจริงประสบกับตัวเองแล้วเนี่ยก็จะตนกตกใจอย่างที่สุดนอนอยู่นอนในกุโบอยู่นอนอยู่แล้วก็มันเกิดสภาพมันตะลึงไปหมดเลยก็คุยกันเฮ้ยหายนะแล้วเพราะมันมาแล้วในวันกิยามะห์ที่เราเคยปฏิเสธนี่มันมาแล้วยาไวละนะไวลุนไวลุนลิกุลลิฮุมาซาติลูมาซาไวลุนลิลมุตัฟฟิฟีนความหายนะไวลุนความหายนะมันเกิดขึ้นแล้วนี่คือสิ่งที่อะไรครับนี่คือสิ่งที่อัลลอฮ์สัญญาไว้
ฮาซามาวะอัดอัรเราะห์มานนี่คือสิ่งที่อัรเราะห์มานคืออัลเลาะห์นั้นได้สัญญาไว้วะซอดะกอนมุรซาลูนและมุรซาลูนก็คือบรรดารอซูลนั้นได้ตัดสมจริงแล้วก็คือบอกไว้นบีและรอซูลทั้งหลายเนี่ยก็มาพูดถึงมาก็มาบอกอะไรวันกิยามะห์วันแห่งการตอบแทนฮะที่เราอ่านทุกวันทุกวันเลยในละหมาดฟัรดูละหมาดซุนนะห์แม้กระทั่งละหมาดญะนาซะห์ละหมาดเนี่ยที่เป็นละหมาดละหมาดทั้งหลายเนี่ยเราอ่านซูเราะห์ฟาติฮะห์ฟาติฮะห์มีวันกิยามะห์มีดิอัลฮัมดุลิลลาฮิร็อบบิลอาลามีนอัรเราะห์มานิรเราะฮีมอายะห์ที่3มาลิกิยามิดดีนแปลว่าอะไรผู้ทรงอภิสิทธิ์แห่งวันตอบแทนวันตอบแทนคือวันไหนยามิดดีนก็วันกิยามะห์นะเรียกว่ายามุดดีนยามุลกิยามะห์อัสซาอะห์อันยามุลอาคิดนี่ก็ชื่อของวันกิยามะห์นะครับเสร็จแล้วอิงกาดัตอิลลาซอยฮะตันวาฮิดะตันฟะอิซาฮุมญะมีอุลลาดัยนามุฮฎอรูนไม่มีอะไรดอกนอกจากเสียงกัปปนาตเพียงครั้งเดียวทันใดนั้นพวกเขาทั้งหมดก็จะถูกนำมาปรากฏต่อหน้าเราก็คืออะไรครับให้เป็นเสียงเพียงครั้งเดียวก็คืออันนี้ก็คือครั้งที่2ฮะครั้งเดียวหมายถึงว่าครั้งนี้เนี่ยให้ฟื้นขึ้นมาครั้งแรกคืออะไรครับตนกตกใจแล้วก็ตายเสียชีวิตครั้งที่สองเนี่ยให้ฟื้นขึ้นมาแต่ก็เป็นการเป่าครั้งเดียวครั้งเดียวหมายถึงครั้งเดียวให้ฟื้นขึ้นมาไม่ต้องหลายครั้งไม่ต้องไปเอาเยอะครั้งเดียวนี่ก็จะขึ้นมาหมดผู้ที่เป่าก็คืออิสรอฟีนนั่นแหละอย่างที่บอกไปนะครับก็จะมาปรากฏตัวต่อหน้าอัลลอฮ์ซุบฮานะตะอาลามาฟังคำพิพากษาและก็การตอบแทนไม่รู้ว่ามีใครเคยขึ้นโรงขึ้นศาลหรือเปล่าที่นี่นะโดยเฉพาะคนที่ทำผิดทำผิดเนี่ยมันรู้แก่ใจของมันอยู่แล้วหรือแม่เราก็ไม่ได้ผิดแค่ทีเดียวแต่มันก้ำกึ่งก้ำกึ่งไม่รู้ว่าเราศาลเขาจะยกฟ้องหรือเราจะรอดหรือไม่รอดเนี่ยนะมันก้ำกึ่งกันอยู่หลักฐานเขาก็แข็งไอเราก็ว่าเรามีหลักฐานแต่มันก็ไม่มั่นใจ 100% อาจจะ50 50 60 40อย่างเนี้ยมันก็ตื่นเต้นนะฮะยิ่งเป็นศาลฎีกาน่ะศาลชั้นต้นแล้วก็ศาลอุทธรณ์ศาลฎีกาเนี่ยมันคือศาลสุดท้ายแล้วใช่ป่ะตัดสินนะพอเราตัดสินมาแล้วนี่สมมุติจำคุกหรืออะไรอย่างเงี้ยครับโอ้โหแอร์เย็นๆนี่นะสู้เหงื่อไม่ได้เหงื่อออกหมดเลยแอร์เย็นเจี๊ยบนะแต่เหงื่อออกมันมาจากข้างในใช่ป่ะนี่คือพิพากษาในดุนยานะแต่พิพากษาในอาคิเราะห์นี่โอ้มันน่ากลัวไงดุนยาเนี่ยก็อาจจะรู้กันเฉพาะครอบครัวหรือคนใกล้ชิดว่าถูกพิพากษาจำคุกอะไรก็ว่าไปแต่วันอาคิเราะห์ไปอยู่ต่อหน้าอัลเลาะห์นะน่ากลัวนะครับนะอัลเลาะห์ถึงบอกว่าเนี่ยฟะอิซาฮุมญะมีอุลลาดัยนามุฮฎอรูนทันใดนั้นพวกเขาทั้งหมดก็จะถูกนำมาปรากฏต่อหน้าเราอัลเลาะห์ในดุนยาเนี่ยไม่เห็นอัลเลาะห์นะบรรดานบีและรอซูลนี่ก็ไม่ได้เห็นอัลลอฮ์ใช่ป่ะแต่ก็ยังมีคนที่ไม่ได้เห็นอัลลอฮ์ในวันอาคิเราะห์อีกคือลองคิดดูนะผู้ที่ให้ทุกสิ่งทุกอย่างกับเรามีบุญคุณกับเราให้ริสกีให้ลมหายใจให้เรามีภรรยามีสามีมีลูกที่ดีมีครอบครัวอบอุ่นหน้าที่การงานนะครับในดุนยามีกลางวันกลางคืนอัลลอฮ์ให้เนียมัดมากมายนะในดุนยานี่ไม่ได้เห็นอยากเห็นไหมอยากเห็นอัลลอฮ์ไหมอยากเห็นแต่ไปวันกิยามะห์ก็ยังมีคนที่ไม่ได้เห็นอัลลอฮ์อีกอัลลอฮ์ไม่ต้องอัลลอฮ์ไม่ต้องพระเจ้านะนบีมุฮัมมัดเนี่ยมีใครบอกไม่อยากเจอผมเชื่อนะแม้กระทั่งกาเฟตเนี่ยก็อยากเห็นหน้านบีมุฮัมมัดว่ามุฮัมมัดนี่ทำไมคนตามเยอะแยะขนาดนี้อยากเห็นป่ะทั้งที่เขาไม่ก็ไม่ได้ศรัทธาต่อนบีมุฮัมมัดประชาชาติของนบีมุฮัมมัดคนที่ศรัทธาเนี่ยไม่มีใครพูดว่าไม่อยากเจอนบีมุฮัมมัดอยากเจอกันหมดอ่ะอยากเจอที่สุดอยากเจอมากกว่าครอบครัวเราด้วยซ้ำคนที่ปฏิเสธนบีมุฮัมมัดก็อยากจะเจอนบีมุฮัมมัดไม่มุฮัมมัดใครว่าทำไมคนตามขนาดนี้มีอิทธิพลพูดแล้วก็ทำให้โลกนี่เนี่ยเปลี่ยนแปลงทำให้คนเนี่ยมาศรัทธาเชื่อในสิ่งที่เขานำมานี่ขนาดนบีมุฮัมมัดอยากเห็นแม้กระทั่งคนที่ไม่เอานบีมุฮัมมัดก็ยังอยากเห็นนบีมุฮัมมัดแล้วกับพระเจ้าเนี่ยไม่มีใครอยากเห็นเด้ออยากเห็นกันหมดแหละ
แต่มีคนที่ไม่ได้เห็นคือคนที่ปฏิเสธและนั่นคือความเลวร้ายความหายนะความอดสูความเสียใจอย่างที่สุดคือไม่ได้เห็นพระเจ้าในวันกิยามะและสิ่งที่เป็นความสุขอย่างที่สุดของชาวสวรรค์ผู้ศรัทธาคือได้เห็นอัลลอฮ์พระเจ้าที่ให้ทุกสิ่งทุกอย่างกับเราอะแล้วไม่ได้เห็นพระเจ้าไม่ได้ให้เห็นผู้ที่มีบุญคุณกับเราในชีวิตเนี่ยเราอาจจะแย่นะแต่คนเนี่ยเขาไม่อยากให้รู้ว่าเขาเนี่ยให้ใครเขาช่วยเหลือครอบครัวเด็กกำพร้าแม่ไม่เขาช่วยเราเนี่ยรับทุนจากเขามาตลอดเลย4ปี5ปี6ปีเนี่ยเขาก็ให้เดือนละ 2,000 3,000 มาตลอดแต่เราไม่รู้ว่าใครผ่านคนอื่นหรือเขาโอนเข้าบัญชีของเราอยากเจอไหมคนเนี่ยคนที่ช่วยเรามาตลอดเดือนละ 2,000 2,000 เนี่ยถ้าเจอเขานี่จะกอดจะสลามจะจูบเขากูจูบเขาแต่ถ้าเขามีอะไรอยากจะให้ช่วยเนี่ยเราจะช่วยเต็มที่เลยช่วยเรามาเดือนละ 2,000 ปีละ 24,000 ช่วยมา10ปี 200,000 สิช่วยมาตลอดเลยเป็น10ปีอย่างเงี้ยอยากเจอสิเนี่ยแล้วก็อัลลอฮ์นี่ไม่มีผู้ศรัทธาเนี่ยคือไอ้ที่เข้าสวรรค์นี่ก็สุขแล้วนะแต่ที่สุขกว่านั้นน่ะคือได้เห็นพระพักของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาและที่มันควรเป็นความเสียใจอย่างที่สุดก็คือไม่ได้เห็นอัลลอฮ์ใครไม่ได้เห็นผู้ปฏิเสธไม่ได้ดุนยาก็ไม่ได้เห็นอาคิเราะห์ก็ไม่ได้เห็นอดสูอย่างที่สุดแล้วครับอายะห์สุดท้ายในวันนี้อายะห์ที่54ฟันยามาลาตุซลามูนัฟซุนชัยอาวะลาตุจซาวนาอิลลามากุนตุมตะอ์มะลูนและในวันนั้นไม่มีชีวิตใดที่จะถูกอาธรรมแต่ประการใดและพวกเจ้าจะไม่ได้รับการตอบแทนนอกจากสิ่งที่พวกเจ้าปฏิบัติไว้อ่ะวันนั้นจะไม่มีใครถูกอาธรรมวันนี้อยู่ในดุนยาเนี่ยเราก็โดนคนนู้นคนนี้เขาว่าใส่ร้ายเราโกงเรานู่นนี่นั่นก็จะถูกซอเลมถูกอาธรรมจากมนุษย์ด้วยกันใช่ไหมแต่ไปวันนั้นเนี่ยดูเดฮิกมาของอัลลอฮ์จะไม่ให้คนที่ถูกอาธรรมในดุนยานี้ถูกอาธรรมอย่างไม่มีการตอบแทนมันไม่ใช่ฮิกมาของอัลลอฮ์ตาลาที่ใครจะถูกอาธรรมก็จบไปไม่ใช่อัลลอฮ์จะคืนสิทธิ์ให้กับเขาเพราะอัลลอฮ์นั้นเป็นผู้ทรงอะไรผู้ทรงยุติธรรมผู้ทรงเป็นธรรมนะตัดสินก็โดยความเป็นธรรมวะฮุวะอะห์กะมุลฮากีมีนฮะเป็นผู้ตัดสินที่เที่ยงธรรมที่ดีที่สุดคืออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาวันนั้นจะไม่มีชีวิตใดถูกอาธรรมแต่ประการใดพี่น้องที่จะเป็นชาวสวรรค์จะเป็นชาวนรกนี่ก็คือมนุษย์และก็ยินด้วยอาจารย์ใช่ยินด้วยเพราะนบีมูฮัมมัดถูกส่งมาไม่ใช่มนุษย์อย่างเดียวนะอิลัตตะกวาไลนี่สิ่งหนักสองสิ่งก็คือมนุษย์และก็ยินแล้วจะอยู่ไงอะยินเราก็ไม่เห็นแล้วก็เข้าไปอยู่ก็เหมือนไม่ได้อยู่ไงปะไม่ต้องไปถามนะรู้ว่ามียินก็เป็นชาวนรกก็เป็นชาวสวรรค์เหมือนกันเหมือนกับมนุษย์เพราะนบีถูกส่งมาแล้วพวกเขาก็ต้องปฏิบัติพวกเขาก็มีละหมาดเหมือนกับเราแต่เขาคือโลกหนึ่งที่เราไม่สามารถสัมผัสที่จะเห็นได้นะและสิ่งต่างเนี่ยทั้งมนุษย์และยินเนี่ยเขาเรียกว่าเป็นมุกัลลับมุกัลลฟินแปลว่าที่ผู้ที่ถูกบังคับก็คือผู้ที่ศาสนาบอกว่าให้ปฏิบัติแต่สิงสาราสัตว์แมวที่บ้านเราไก่ที่บ้านที่เราเลี้ยงปลาที่บ้านเราที่เราเลี้ยงเนี่ยศาสนาบังคับให้มันละหมาดไหมเคยชวนแมวละหมาดไหมนี่มาละหมาดด้วยกันไก่ที่บ้านนะมันกินข้าวที่เอ้ยอย่าเพิ่งนี่รอมฎอนแล้วกูไม่ให้ข้าวมึงกินแล้วนะไม่ให้ข้าวไก่กินแล้วรอมฎอนมึงต้องกินซะโฮสกับกูด้วยมีใครทำอย่างนี้กับไก่อ่ะไม่ได้ถูกบังคับไม่ได้มีตรงนี้นี่แยกแยะถูกผิดซีน่าไม่ซีน่าเนี่ยมันแยกได้อ่ะขโมยไม่ขโมยมันไก่มันไปจิกไปกินข้าวบ้านอื่นไปกินได้ไงเฮ้ยของไปซอเลมบ้านเงี้ยฮะเนี่ยไม่ได้ถูกบังคับไปวันกิยามะห์เนี่ยมันก็จะเป็นผุยผงไปแต่ที่จะอยู่เนี่ยคืออันจินวันอินส์คือมนุษย์แล้วก็ยินที่จะอยู่สอบสวนตอบแทนไปสวรรค์ไปนรกดูความยุติธรรมของอัลลอฮ์นะแม้กระทั่งสัตว์ในดุนยาเนี่ยนะถ้าเราจะให้มันตายไปก็น่าจะจบแล้วนะแต่ดูดิความยุติธรรมของอัลลอฮ์
ไปวันกิยามะห์นี่สัตว์นี่ก็จะไปอ่ะนะนบีจึงบอกว่าพวกท่านเนี่ยจะต้องคืนสิทธิต่างๆเนี่ยต้องเคลียร์อย่าไปรอเคลียร์วันกิยามะห์เคลียร์ในดุนยานี่แหละมีอะไรกับใครเนี่ยก็เคลียร์ไปให้จบถ้าไม่จบในดุนยาก็ต้องไปเคลียร์ในอาคิเราะห์นี่ยุ่งเขาจะยกให้เราไม่ยกให้เราก็ไม่รู้แหละแต่ต้องเคลียร์นบีว่าละตุอัดดุนนันฮุกูกออีลาอะห์ลิฮายอมันกิยามะห์พวกท่านต้องคืนสิทธิให้กับเจ้าของสิทธิ์เนี่ยในวันกิยามะห์และนบีก็เปรียบพูดถึงนะฮัตตายูกอดาลิชาตินจัลฮะมินัชชาตินกอรนะนบีบอกว่าแม้กระทั่งแพะแกะตัวที่มีเขากับตัวที่ไม่มีเขาจัลฮะกับกอรนะจัลฮะไม่มีเขากอรนะมีเขามันขวิดกันในโลกนี้แน่นอนอาวุธของสัตว์หลักๆเนี่ยก็จะเขาสัตว์ที่มีเขานี่ก็จะใช้อะไรเขาขีดกันใช่ป่ะวัวชนกันก็อะไรเอาเขาควายชนกันก็เขาแพะแกะก็จะมีเขาก็เอาเขาชนกันกวางอะไรมีเขาเอาและไอตัวที่ไม่มีเขาเนี่ยก็จะถูกทำร้ายได้มากกว่าตัวที่มีเขาเพราะมันมีเหมือนมีอาวุธอะไอตัวมีเขาก็แทงเข้าไปจิ้มเข้าไปตัวไม่มีเขามันก็สู้อะไรได้ไม่เต็มที่ไปวันกิยามะห์อัลเลาะห์ให้ตัวไม่มีเขานี่ก็เอาคืนจัดการเคลียร์นี่อะไรครับมนุษย์หรือสัตว์สัตว์เดรัจฉานที่ไม่ได้ไปสวรรค์ไม่ได้ไปนรกแล้วนับภาษาอะไรกับมนุษย์ที่อัลเลาะห์ให้มาอยู่ในดุนยานี้แล้วคือเป้าหมายหลักคืออิบาดะห์ต่ออัลเลาะห์นี่จะไม่เคลียร์หรอจะไม่จัดการจะไม่ของที่ซูลุมกันนะขนาดสัตว์นี่ขนาดเอ้ยมันก็ไม่ได้จะมีอะไรมันชนมันคือสัตว์แต่อัลเลาะห์ให้มันไปจัดการกันในวันกิยามะห์ไปเคลียร์กันฉะนั้นนี่คืออะไรครับคือสิ่งที่อัลเลาะห์ได้บอกว่าวันเนี้ยวันกิยามะห์เนี่ยจะไม่มีชีวิตใดที่จะถูกอธรรมและได้รับการตอบแทนตามที่เขาได้ปฏิบัติเป็นความดีอัลเลาะห์ก็ให้เป็นความดีเป็นความชั่วก็เป็นความชั่วถ้าอัลเลาะห์ให้ดี1ชั่ว1อัลเลาะห์ก็ยุติธรรมแล้วนะแต่อัลเลาะห์ให้มากกว่าถ้าดีเนี่ยทำหนึ่งได้10ได้700ซอดาเกาะได้มีก็อิฮิซาบโดยบางทีก็ไม่สามารถคำนวณได้ว่ามันเท่าไหร่อยู่ที่อัลลอฮ์แต่ถ้าทำผิด1เนี่ยอัลลอฮ์คิดเท่าไหร่ก็คิด1ดูสิผิดเนี่ยอัลลอฮ์ก็คิดแค่1ถ้าอัลลอฮ์คิดเท่ากัน1กับ1อัลลอฮ์ก็ยุติธรรมแล้วแต่อัลลอฮ์ให้อัลเลาะห์จะคงไว้ซึ่งความโปรดปรานและก็ความยุติธรรมความโปรดปรานคือความให้เพิ่มความยุติธรรมคือจะไม่ซอลิมใครถ้าอัลเลาะห์ให้เท่ากันเนี่ยก็ไม่มีใครว่าอัลเลาะห์แล้วก็ยุติธรรมแต่อัลฟัดลุอัลเลาะห์ให้เพิ่มอัลเลาะห์โปรดปรานความดีอัลอัดลุทําผิดอัลเลาะห์ก็จะไม่ลงโทษเขาเกินความผิดของเขาถ้าเขามีความผิดถ้าอัลเลาะห์จะลงโทษนั้นก็ลงโทษตามความผิดที่เขามีไม่ซอลิมแต่ถ้าเป็นความดีอัลเลาะห์เพิ่มความดีแล้วก็เพิ่มระดับจนกระทั่งบางทีเนี่ยพ่อแม่นี่ก็ไปอยู่สวรรค์ระดับสูงอันนี้หมายถึงครอบครัวนี้ศรัทธานะเช่นสมมุติว่าพ่อแม่นี่อาจจะอยู่ชั้น10แต่ลูกเนี่ยทําอามันได้แค่ชั้น7แล้วถามว่าอยากอยู่เป็นครอบครัวมั้ยในสวรรค์นี่ก็สุขแล้วก็อยากยาล้ออยากอยู่เป็นครอบครัวถ้าเป็นเราอะนะลูกอยู่ชั้น7เราอยู่ชั้น10สามีภรรยาอยู่ชั้น10ลูกอยู่ชั้น7ความที่เราอยากอยู่กับครอบครัวเนี่ยยาล้อขอลดลงมาก็เอาบนสวรรค์นี่มันสุขอยู่แล้วจาก10มาขอ7เนี่ยก็โอเคแล้วนะเพราะมันไงมันก็สุขอยู่แล้วแต่ขอให้ได้อยู่กับครอบครัวใช่ป่ะแต่ล้อไม่อะลูกทำอามันไม่ถึงชั้น7ใช่ป่ะอยู่ได้แค่7ใช่ป่ะเอาไปอยู่ข้างบนด้วยเอาไป10ด้วยอัลเลาะห์เมตตาเหลือเกินทำอามันลูกของเราเนี่ยอามันเนี่ยไม่ถึง10หรอกไม่ถึงเราแต่ด้วยความเมตตาของพระองค์และอัลเลาะห์ก็รู้ว่าคนเนี่ยก็อยากจะอยู่กันเป็นครอบครัวก็เอาขึ้นไปอยู่ด้วยไม่ลดระดับไม่รู้เราจะพูดถึงเนี่ยมัดของอัลเลาะห์เนี่ยจะพูดขนาดไหนแล้วถึงจะตอบแทนจะพูดหมดเดี๋ยวว่าตอบแทนในที่จะพูดถึงเนี่ยมัดของอัลเลาะห์นี่เราก็พูดไปหมดอยู่แล้วแล้วจะไปตอบแทนหมดได้ไงไอ้ที่จะพูดเนี่ยยังพูดไปหมดเลยว่ามันขนาดไหนฉะนั้นอัลเลาะห์ก็จะตอบแทนตามการงานของเราแล้วถ้าเป็นความดีอัลเลาะห์จะให้เพิ่มถ้าเป็นความผิด
นะอัลลอฮ์ก็จะไม่ลงโทษตามเกินความผิดที่เขามียิ่งไปกว่านั้นอีกถ้าอัลลอฮ์จะอภัยโทษให้เขาเนี่ยนะก็อัลลอฮ์ก็อภัยให้อีกถ้ามีบาปนะถ้าอัลลอฮ์จะอภัยให้เลยนะก็อภัยได้เลยชีริกกับกูฟอร์แน่นอนไม่อภัยแต่ที่เป็นบาปใหญ่ๆบาปอะไรที่ติดตัวไปที่ไม่ใช่ชีริกกูฟอร์นั้นถ้าอัลลอฮ์อภัยให้ก็อภัยให้หรือได้ชาฟาอาจากผู้อื่นจากนบีจากมาลาอิกะจากคนดีๆอาจจะชาฟาอาช่วยเขาในวันกิยามะห์หรือถ้าจะลงโทษนะก็ไม่ลงโทษเกินบาปที่เราได้ทำนะก็ฝากกับพี่น้องนะครับด้วยกับเวลาเพียงเท่านี้ก็อินชาอัลเลาะห์ครั้งหน้าก็บอกไปแล้วนะครับก็อีกประมาณ3ครั้งก็จะจบซูเราะห์ยาซีนนะครับใช้เวลากับพี่น้องเพียงเท่านี้ครับวะบิลลาฮิตอฟีกวันฮิดายะห์อัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮิวะบะเราะกาตุฮ์